เมื่อเวลา 11:30 น.วันที่1พฤศจิกายน2557ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่155บ้านวังหินตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนางลักษณาเสาธงชัยพร้อมด้วยน้องตองหรือว่านายกฤษณาลาดพันนาและน้องเตยนางสาวกฤษณาลาดพันนาพร้อมด้วยดารานักแสดงชื่อดังค่ะอาทิเช่นเดี่ยวชูพงษ์ช่างปรุงจากภาพยนตร์เรื่องเกิดมาลุยองค์บาก2และ3คนไฟบินปืนใหญ่จอมสลัดเร็วทะลุเร็วและยังมีวุฒินันทวุฒิบุญรับทรัพย์จากภาพยนตร์เรื่อง5หัวใจฮีโร่และเร็วทะลุเร็วรวมไปถึงลูกศิษย์และผู้ที่มาร่วมงานของนายกิตติยาลาดพันนาหรือว่ารู้จักกันดีในชื่อของพันนาลิธิไกลค่ะซึ่งเป็นนักแสดงและผู้กำกับคิวบูชื่อดังแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยได้มาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันครบรอบการจากไปของพันนาลิธิไกลครบ100วันค่ะโดยมีเหล่าบรรดาดารานักแสดงและผู้ที่เคยร่วมงานรวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบในผลงานของพันนามาร่วมในการประกอบทำบุญในครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศส่วนตัวของที่บ้านค่ะซึ่งพันนาลิธิไกลได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 12:50 น.วันที่20กรกฎาคม2557อายุ53ปีซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคตับและมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลลาดพร้าวซึ่งการเสียชีวิตของพันนานั้นนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยค่ะเพราะถือเป็นผู้ปลุกปั้นนักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างจ่าพนมจีจ้ายานินเดี่ยวชูพงษ์และรวมไปถึงเหล่านักแสดงแอคชั่นอีกมากมายนะคะโดยมีผลงานที่โด่งดังจนเป็นที่รู้จักอาทิองค์บากต้มยำกุ้งช็อกโกแลตคนไฟบินเป็นต้นค่ะและพันนาได้ฝากผลงานล่าสุดเอาไว้ในฐานะผู้กำกับในเรื่องเร็วทะลุเร็วค่ะ